การประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีพลตรีอภิรัตน์คงสมพงษ์นะครับเป็นประธานในวันนี้มีวาระพิจารณาเรื่องการออกรางวัลเลข3ตัวหน้ามีการพิจารณาโควต้าสลาก22ล้านฉบับที่จะหมดอายุในวันที่16กรกฎาคมนี้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นโควต้าของผู้ค้ารายใหญ่เบื้องต้นอาจจะลดอายุสัญญาเหลือเพียง6เดือนจากเดิมที่ตั้งเอาไว้2ปีนะครับและจะพิจารณาว่าจะต่ออายุโควต้า22ล้านฉบับให้กับลูกผู้ค้ารายเดิมเหมือนผู้ค้ารายย่อยก่อนหน้านี้หรือว่าจะเปิดให้ผู้ค้ารายใหม่เนี่ยมาลงทะเบียนตามมติของคณะกรรมการสลากชุดก่อนนอกจากนี้จะพิจารณามาตรการควบคุมดูแลผู้ค้ารายใหญ่ยี่ปั๊วซาปั๊วที่นำสลากไปขายต่อให้กับผู้ค้ารายย่อยใบละ71บาทจนถึง75บาทเนี่ยแหละครับอาจจะใช้แนวทางเหมือนกับกรณีของสมาคมมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดราคาขายต่อให้สมาชิกสมาคมมูลนิธิและองค์กรการกุศลนั้นใบละ70บาท40สตางค์นะครับก็จะได้กำไร 2% หรือคู่ละ1บาท60สตางค์เพราะว่ารับสลากมาคู่ละ68บาท80สตางค์นั่นเองนะครับโดยจะหารือว่าจะกำหนดราคาขายต่อกลุ่มยี่ปั๊วซาปั๊วนั้นให้เท่ากับทางสมาคมและมูลนิธิได้หรือไม่รวมทั้งมีการเตรียมใช้มาตรการตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินของผู้ที่ขายเกินราคาซึ่งได้หารือกับกรมสรรพากรและกระทรวงยุติธรรมไปแล้วโดยทนายอธิบดีกรมสรรพากรนายประสงค์ภูลธเนศบอกนะครับว่าได้มีการส่งตัวแทนของกรมสรรพากรไปอยู่ในชุดตรวจของกองสลากด้วยหรือถ้าหากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพบผู้ขายเกินราคาก็สามารถที่จะส่งเรื่องมาให้กับกรมสรรพากรตรวจสอบได้ซึ่งเท่าที่ตรวจสอบการยื่นภาษีของกลุ่มนิติบุคคลที่ค้าสลากนั้นยังไม่พบเรื่องของการหลบเลี่ยงภาษีขณะเดียวกันวันนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้ลงนามกับบมจ.ปตท.นะครับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันปตท.จำนวน400สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศนี่แหละครับที่บอกว่าจะไม่มีค่าเช่าเป็นระยะเวลา1ปีด้วยกันนะครับโดยพลตรีฉลองรัตน์นาคอาทิตย์ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกด้วยครับว่าสำนักงานสลากจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ค้ารวมทั้งควบคุมตรวจสอบราคาขายปลีกของสลากของผู้เข้าร่วมโครงการณจุดจำหน่ายให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลนั้นกำหนดไว้ด้วยครับ